เจอเอ็นไก่มานะครับเอ็นไก่ก็จะทำเมนูเอ็นไก่ป๊อกนะครับที่เราเตรียมแป้งไว้นะครับใส่แล้วเราก็ปิดฝาเสร็จเราก็เขย่าเลยครับอันนี้สุดยอดเลยอันนี้ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับลองมาทำดูอร่อยนะครับกินคู่กับแป้งฟรายเนี่ยนะเอ็นไก่ป๊อกอร่อยที่สุดใน3โลกครับก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกเมนูนึงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้จะทำของกินเล่นเหมือนกันพอดีไปเจอเอ็นไก่มานะครับเอ็นไก่ก็จะทำเมนูเอ็นไก่ป๊อกนะครับเอ็นไก่เนี่ยผมเอาไปต้มแล้ว20นาทีเพื่อให้เอ็นมันเปื่อยสักหน่อยนึงมันจะได้กินง่ายนะครับเนี่ยไปต้มมาแล้วเพราะมันเสียเวลาไปต้มมาแล้วนะครับแต่บางคนชอบกินกรอบๆก็ไม่ต้องต้มแต่ผมจะกินให้มันเปื่อยสักนิดนึงก็เลยไปต้มนะครับก็ไม่เสียเวลาแล้วก่อนไปก็เหมือนเดิมพูดทุกครั้งนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ติชมนะครับก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงนะครับก็เครื่องปรุงนะครับก็อันนี้แยกเป็นส่วนอันนี้เป็นส่วนที่หมักอันนี้เป็นส่วนที่ผสมกับแป้งทอดนะครับส่วนที่หมักก็จะมีนะครับอันนี้เป็นเม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีโขกอันนี้ใช้1ช้อนชาอันนี้พริกไทยป่นนะครับใช้ครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เป็นกระเทียมผงครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนอันนี้ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนี่ก็เป็นกระเทียมผงแล้วก็ผงขมิ้นนะครับอันนี้ไปผสมกับแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักกันเลยเราก็จะมาผสมเลยอันนี้คือกระเทียมผงนะครับกระเทียมผงอันนี้มีขายตามร้านทั่วไปนะครับใส่ไปเลยนี่ครึ่งช้อนโต๊ะสำหรับอันนี้ก็พริกไทยผงครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้ามีรากผักชีรากผักชีแทนก็ได้จะหอมกว่าอันนี้ใช้เม็ดผักชีนะครับ1ช้อนชาครับแล้วก็กระป่นครึ่งช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีความเค็มของซีอิ๊วขาวด้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยก็1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันมือเหมือนเดิมนะครับล้างมือสะอาดแล้วก็เหมือนเดิมเพราะการทำอาหารแล้วก็มือจะคล่องกว่านะครับมือเหมือนเดิมแต่ล้างมือให้สะอาดนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปหมักไว้สักให้มันเข้าเนื้อสักครึ่งชั่วโมงหรือถ้าไม่มีเวลาก็15นาทีพอนะครับโอเคครับก็จะมาเตรียมแป้งสำหรับเขย่าป๊อกนะครับเนี่ยแป้งครับใส่ลงไปเลยใส่ไปในกล่องนะครับไว้สำหรับเขย่าเราก็จะเติมกระเทียมผงลงไปด้วยให้มันมีความหอมของกระเทียมผงนะครับแล้วก็อันนี้ช่วยเพิ่มสีสันนะครับผงขมิ้นเพิ่มสีสันสักครึ่งช้อนชานะครับผมครึ่งช้อนชาพอแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเรารอไก่เราหมักครบ15นาทีเดี๋ยวเราก็มาเขย่าป๊อกแล้วก็ทอดเลยครับไก่ที่เราหมักครบ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอามาเทใส่เนี่ยที่เราเตรียมแป้งไว้นะครับใส่เลยใส่ทั้งหมดเลยแล้วเราก็ปิดฝาเสร็จเราก็เขย่าเลยจับเขย่าเลยเขย่าไปมาอย่างเงี้ยเขย่าไปมาเขย่าให้เข้าให้ทั่วเลยนะครับเขย่าไปมาครับพอเสร็จเราก็จะได้เป็นนะเป็นป๊อปครับพร้อมที่จะทอดละนะเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเลยก็น้ำมันเราร้อนแล้วนะครับเราก็ทอดเลยที่เขาอยากป๊อปเมื่อกี้นะครับทอดไฟกลางๆตอนแรกเราเร่งแรงก่อนแล้วก็ทอดไฟกลางใส่ไปเลยนะครับก็ทอดเหลืองประมาณสัก 80% นะครับอย่าไปเหลือง 100% นะครับเดี๋ยวพอความร้อนสะสมมันจะทำให้สีไม่สวยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเหลืองนะครับผม
ครับผมนี่ครับทอดมาจนเหลืองเนี่ยเหลืองประมาณนี้ละเราก็พอเราไม่ต้องเอาเหลืองวันนี้เดี๋ยวความร้อนมันสะสมมันจะทำให้สีไม่สวยนะครับอันนี้ก็กรอบแล้วเหลืองกรอบแล้วขึ้นเสด็จน้ำมันพร้อมชิมเลยนะครับผมขึ้นเสด็จน้ำมันพร้อมชิมเลยโอเคครับก็เรียบร้อยสำหรับเอ็นไก่ป๊อปนะครับก็ทานคู่กับเฟรนช์ฟรายนะครับกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วพร้อมชิมเลยนะครับก็เรียบร้อยสำหรับเอ็นไก่ป๊อปอันนี้ก็เป็นเมนูก็ไปเจอเอ็นไก่มาก็คิดได้ก็เอามาทำนะครับก็เป็นกับแก้มก็ได้กินเล่นๆก็ได้กินกับไอ้เฟรนช์ฟรายนะครับผมก็ชิมเลยนะครับไหนๆก็นี่แหละลองชิมดูเลยอันนี้ยังไม่ได้ทำชิมมาก่อนด้วยโอเคเลยมันมีกรอบแป้งแล้วก็ข้างในมีกรุบๆมันจะไม่แข็งเพราะว่าผมต้มมาแล้ว20นาที15นาทีนะครับมันจะกรุบๆพอดีเลยอันนี้สุดยอดเลยอันนี้ผมเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับลองมาทำดูอร่อยนะครับกินคู่กับแป้งฟรายเนี่ยเนี่ยเหมือนในห้างน้ำกันนะครับผมกินเล่นเด็กกินเล่นแล้วก็กับแก้มได้เลยโอเคนะครับโอเคครับวันนี้ก็เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ติชมรายการนะครับผมวันนี้ผมทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ